ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ กราบกราบขอให้บุญรักษาทุกคนนะสาธุอ่ะเดี๋ยวเราตั้งใจปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยกันให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาให้สมกับที่เราได้สละเวลาอันมีค่าของเราทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดตั้งใจให้ดีทุกท่านนะ ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส
ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแตะใจไปตรงกลางฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายตั้งสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆค่อยๆนึกธรรมดาธรรมดานะเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยเช่นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนึกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบและง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆให้บริสุทธิ์จากสรรพกิเลสทั้งหลายเนี่ย
ให้จังหวะของคำภาวนาเนี่ยไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเอาพอดีพอดีให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตัวเราแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างง่ายๆสบายๆใจเย็นๆหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิปางสมาธิน่ะให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่เราชอบนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนี่ยถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ต้องภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วมันทิ้งคำภาวนาไปเองหรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆหรือหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่เคยความรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งเฉยๆคือนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะต้องการให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าดับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตาย
นิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดชหลวงปู่ของเราพระผู้ปราบมารท่านก็นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากกายหยาบจากอารมณ์หยาบหยาบมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังด้วยนิวรณ์ทั้ง5มีกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุ้งกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้เมื่อไม่ยึดเมื่อถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสนะมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆแล้วเหมือนกระจกใสๆแล้วเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยนี่คือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้และท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบายไปในกลางดวงใสๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสๆที่บริสุทธิ์กว่า
สว่างกว่าละเอียดประณีตกว่าเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นพระแก้วใสๆสวยงามมากเกตดอกบัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเรานั่นแหละนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราเราไปถึงตรงนั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบริสุทธิ์และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละนี่คือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้โดยเฉพาะบวชเป็นพระแล้วต้องเป็นพระแท้เป็นพระดีพระดีต้องมีธรรมะต้องมีพระภายในให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระแท้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าตามก็ยังจัดอยู่ในขั้นโคตรภูบุคคลคือเหนือกับความเป็นบุตรชนชาวโลกทั่วๆไปแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระแต่เป็นเนื้อนาบุญบวชเป็นพระก็ต้องมีธรรมะภายในอย่างนี้จึงจะคุ้มกับการมาบวชส่วนลูกๆพนมบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือเข้าใกล้ในระดับที่เห็นอยู่ภายในแม้ภายนอกไม่ได้บวชเป็นพระแต่ภายในเราก็บวชใจได้เข้าถึงพระภายในจะได้ปิดอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใส
ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งดังกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนารคังบันทามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเต